ทุกคนข่าวดีได้เวลาประมาณ8นาฬิกา10นาทีครับข้อตรีกรุงเทพที่ต่อไปนะครับจะรับโดยสารประดาทางเรือรุ่นที่3 08จากลพบุรีสามีกรุงเทพรุ่นที่ข้าวไรเจริญรังสิตได้เวลาประมาณ8นาฬิกา10นาทีครับสำหรับวันนี้รับโดยสารประดาทางเรือรุ่นที่3 42จากสุนทรแก่งคอยสามีกรุงเทพยืนเซนจำรุ่นอยู่ที่ทะเลบางแก้วนะครับวันนี้รับโดยสารประดาทางเรือรุ่นที่3 42จากสุนทรแก่งคอยสามีวันนี้เราจะได้เสร็จจากรถยนต์ที่ไหนมาแก้วครับข้าวทะเลกรุงเทพเที่ยวแรกครับรถโดยสารจากทางเมืองโพธิสัตว์18จากลพบุรีสามีกรุงเทพวันนี้ทางเราจะจัดรังสิตได้เวลาประมาณ8นาฬิกา10นาทีครับทุกคนน่าได้ยินเสียงสวรรค์มาละข่าวดีรอลพบุรี 8:10 นะมาถึงสถานี 7:30 สุดท้ายนะก็ขึ้นขบวนเดิมที่นาขึ้นแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเราจะเอาชีวิตรอดยังไงเพราะว่าคนเต็มแน่เลยเพราะรถลพบุรีรู้สึกว่าจะเป็นดีเซลมีแค่3ตู้เดี๋ยวไงคอยมาดูนะว่าน่าจะเอาชีวิตรอดในการไปทำงานวันนี้ได้ยังไงแต่ประเด็นว่ามันมาถึง 8:10 แต่เราก็ไปทำงานยังทันอยู่นะคะเพราะว่ามันรถไฟอย่างนี้มันขึ้นทางลอยฟ้าแล้วมันเร็วมันจอดแค่สถานีดอนเมืองพอดอนเมืองปุ๊บเขาก็ยิงยาวไปบางซื่อเลยไม่ต้องไปสับปลีกไม่ต้องอะไรกับใครเลยอะค่ะมันก็เร็วแต่ประเด็นตัวนี้นะกำลังคิดว่าเราซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมาเมื่อกี้เราจะกินดีไหมหรือว่าเราจะนั่งรอเงียบๆต่อไปแต่ว่าถ้ากินแล้วนานมันเหมือนกับมันจะจุกอะสงสัยต้องไปกินต่อต้องเอาไปกินที่ทำงานนะคะมันไม่ไหวแต่ประเด็นตอนนี้คือนั่งรอต่อไปอีก20นาทีรถเก่งคอยตายอยู่ที่พระแก้วพระแก้วนี่คือที่เลยอยุธยามาแล้วนะคะท่านาไม่มั่นใจนี่แหละค่ะชีวิตในแต่ละวันเราคาดหวังอะไรไม่ได้แต่สิ่งที่เราคาดหวังได้คือเราต้องปรับสภาพให้ทันนะคะบางคนเขาก็ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีแดงไปเลยแต่สำหรับนาขึ้นลองขึ้นมาแล้วค่ะลองมาทุกอย่างไปลงบางซื่อเร็ว20ไม่ถึงอ่ะตีซะประมาณ30นาทีจากรังสิตไปบางซื่อ30นาทีแต่จากบางซื่อไปที่ทำงานอีก1ชั่วโมงชีวิตมันไม่คุ้มค่าสู้รถนั่งรอรถไฟไอ้นี่เร็วกว่ายอมเสียเวลาแต่เร็วกว่าเยอะแล้วเราไม่ต้องไปเสียเวลาตรงรถเมล์นี่ค่ะชีวิตที่ไม่เหมือนชีวิตต่างจังหวัดเนาะต่างจังหวัดง่ายกันเยอะแว้นมอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวถึงเลยท่านไปเข้าทำงาน 8:30 ไปทำงาน 8:20 เขายังทันกันแต่ชีวิตเด็กกรุงเทพไม่มีทางทันค่ะทุกคนรถไฟมาแล้วแต่เป็นขบวนเด่นชัยตองหนึ่งฝั่งตรงข้ามรถขึ้นเหนือมองดูเพื่อนเดินทางก่อนต่อไปเราก็รอต่อไปของเรายังไม่เห็นหัวเลยรถไฟขบวนนี้มันจะเป็นขบวนที่ว่าจะไปอยุธยาได้นะคะค่ารถโดยสาร20บาทค่ะเขาก็ส่วนมากจะมีนักท่องเที่ยวไปลงกันที่นั่นนะคะมันก็สะดวกสบายดีนะคะถึงสถานีรถไฟอยุธยาเลยแล้วเราก็ข้ามเรือไปฝั่งตลาดเจ้าพรมแล้วก็เข้าไปเที่ยวที่ว่าไอ้เนี่ยพี่เขาเรียกอะไรอ่ะสถานที่ท่องเที่ยวอ่ะประวัติศาสตร์ได้สบายเดินทางสะดวกด้วยค่ะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเงินอยู่นะจะพาไปเที่ยวอยุธยาทริปรถไฟแบบสะดวกสบายมากเลยไม่ต้องลำบากเลยค่ะเรานั่งมองเพื่อนเดินทางไปก่อนแล้วกันของเราได้แต่ร้องคำว่ารอเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าขึ้นรถแล้วพี่เขาว่าสับแหลกให้ค่ะด่วนปุ๊บเดียวถึงเลยบางซื่อทำไมนาถึงต้องรอรถไฟใช่ไหมคะผู้คนคงสงสัยว่าทำไมไม่ขึ้นสีแดงเพราะว่านาไปลงที่สถานีรถไฟสามเสนมันจะเดินจากสามเสนนะเดินเข้าที่ทำงานเนี่ยจะสะดวกกว่าแต่ถ้านาลงที่แค่บางซื่อนาต้องต่อรถเมล์จากบางซื่อเพื่อไปเข้าเส้นรถเมล์สาย97อ่ะไปเส้นท่าหน้าไปพหลโยธินอ่ะพหลโยธิน7เนี่ยมันรถติดมากกว่าจะออกจากบางสายรถไฟบางซื่อเนี่ยวนออกมาสะพานถนนสะพานแดงแยกปฏิภาณใช้เวลา1ชั่วโมงมันไม่คุ้มค่าค่ะก
การที่เรารอตรงนี้เราคุ้มขวาพอเราไปลง 300,000 ปุ๊บอะเราก็เดินเลยเราก็จะเดินช้าเดินเร็วแล้วแต่ถ้าเวลาเหลือน้อยก็แว้นมอเตอร์ไซค์แค่นั้นจบแต่ถ้าเราต้องไปรอแบบไล่จุดหมายปลายทางว่ารถจะมาเมจะมาเมื่อไหร่แล้วอนาคตข้างหน้ารถจะติดไหมกว่าจะผ่านกี่แยกไฟแดงลำบากขนาดไหนทุกอย่างมันต้องมีการคำนวณหมดค่ะเพราะเราต้องใช้ชีวิตแข่งกับเวลาเราไปช้าเราก็เข้าที่ทำงานไม่ทันอันนี้ค่ะทุกอย่างมันคือการใช้ชีวิตในกรุงเทพเนี่ยคือเป็นการคาดเดาหมดทุกอย่างเราต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมดีที่สุดค่ะบ๊ายบายเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปแล้วเรายืนรอต่อไปด้วยความหวังเพื่อนเพื่อนไปกันแล้วเสร็จดีใจกับเพื่อนเพื่อนด้วยเพื่อนเพื่อนได้ไปต่อไปนะรอต่อไปแฟนไปแล้วชัก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 ไปแล้วทำไมถึงเรียกชักชักไปคะฟังเสียงล้อรถไฟถ้าได้ยินเสียงล้อรถไฟแล้วผมต้องหัวจักไปก่อนเราจะได้ยินเสียงเสียงหัวรถไฟกระแทกกับรางอะเด็กเด็กกระแทกกันไม่ได้ชัก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 อะค่ะแต่เราอยู่บนรถนะเราจะไม่ได้ยินเสียงอะถ้าเราไม่นั่งใกล้หัวจักดีเซลค่ะนี่มีนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวต่างชาติไปเที่ยวแล้วเด้ไปแล้วไหมได้ยินไหมเสียงชัก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 เสียงสว่านมาแล้วทุกคนเตรียมตัวเดี๋ยวหน้าขอตัดสินใจก่อนว่าจะขึ้น3ตู้นี้หรือว่าจะรอขบวนนั้นขบวนหลังลุ้นกันต่อไปทุกคนเตรียมตัวขึ้นรถไฟค่ะแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเรามาลุ้นกันว่าน่าจะรอดขึ้นรถไฟได้หรือไม่ได้ไม่ได้ลุ้นกันถ้าขึ้นไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะรอขบวนหลักป้าป่าบอกมาแล้วป้าป่าคือนายสถานีค่ะประเด็นว่าถ้าเรารอแก่งคอยเที่ยวสอบมันมาประมาณ 8:25 ก็ยังโอเคแต่ถ้ามันเลทมากกว่านั้นก็ทางเลือกที่3คือสีแดงเย้รถไฟมาแล้วจะไปได้ไปไหมอ่ะเพราะว่าเก่งคอยหกตามท้ายมาแล้วเออ8:25ไหวไหมไปได้เลยเฮ้ยน้องรอดไปได้อยู่รอดทุกคนขาลอดค่ะคนขึ้นรถไฟน้อยไม่เป็นไรมีทางให้เรายืนขึ้นค่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะรอดยืนได้แค่พอดีค่ะเป็นสถานีต่อไปครับทุกคนหาไปแล้วชิคกี้พายฉับวันนี้เรารอดอีก1วันพอมีที่ให้นั่งหน่อยขอพี่คนนั่งแต่ว่าเดี๋ยวลงโดยเนี่ยคนก็มีที่นั่งเหลือเยอะแล้วตอนเมืองอะค่ะไปแล้วชิคกี้พายทุกค
แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเอาไว้ไว้คิดมีโอกาสหน้าเดี๋ยวนะจะให้ถ่ายดูการขึ้นรถไฟฟ้าลอยฟ้ามันเป็นเช่นไรนะคะยังไงเดี๋ยวขอไปประสบภัยก่อนนะคะขอกล่าวคำว่าสวัสดีทุกคนนะคะ